จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้คือ2รายค่ะโดยทั้ง2รายเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะนั่นหมายความว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อในประเทศของเราในวันนี้ก็คือ0รายต่อเนื่องกันเป็นวันที่15แล้วค่ะมีคำถามนะคะหลายคำถามที่ส่งเข้ามาที่เจอมากที่สุดก็คือถามว่าตอนนี้เรามีผู้ป่วยรายใหม่เป็น0รายภายในประเทศนะคะต่อเนื่องกันมา15วันแล้วถามว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยหรือยังเราปลอดเชื้อหรือยังสามารถกลับไปใช้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือยังขอตอบในทิศทางของการทางหลักการของระบาดวิทยานะคะหลักการของทางระบาดวิทยาค่ะได้บอกไว้ว่าปกติแล้วค่ะเราจะใช้2เท่าของระยะเวลาการฟักตัวที่ยาวที่สุดของโลกเป็นระยะเวลาที่เรียกว่าปลอดภัยสำหรับเชื้อโควิด-19 ค่ะมีระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดอยู่ที่14วันนั่นหมายความว่า2เท่าก็คือ28วันค่ะเลย28วันหลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ไปแล้วถึงจะเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อซ้ำใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่15วันนะคะเราอาจจะต้องรอให้พ้น28วันไปก่อนถึงจะเรียกว่าเป็นระยะที่มีความเสี่ยงต่ำได้นอกเหนือจากนี้ค่ะมีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะในตอนนี้อย่างเช่นเกาหลีใต้มีการระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นระลอกที่2ซึ่งเราก็จะเจอในผับบาร์นะคะในโบสถ์หรือว่าในศูนย์กระจายสินค้าซึ่งเป็นการระบาดแบบกลุ่มในผู้ป่วยที่พบว่าเป็นการระบาดแบบกลุ่มนี้ค่ะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการนอกเหนือจากนี้ที่เราพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้หรือ State Quarantine ของเราก็เป็นการตรวจพบเชื้อซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อนำทั้ง2อย่างนี้มารวมกันค่ะทั้งระยะเวลาการฟักตัวค่ะที่บอกว่าเป็นระยะปลอดภัยก็คือ28วันที่จะมีความเสี่ยงต่ำรวมถึงมีผู้ป่วยที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นในตอนนี้ค่ะเรายังคงจะต้องเฝ้าระวังค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อยังคงจะต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างทางสังคมนี่คือสิ่งที่เรายังต้องปฏิบัติกันอยู่ค่ะมาที่สถานการณ์ของผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะในวันนี้ค่ะมีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,121 รายโดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศนะคะ 2,444 รายพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้184รายเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วนะคะ 2,973 รายหรือมากกว่า 95% ค่ะมีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล90รายและเสียชีวิตไม่มีเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่58คนค่ะในรูปแผนที่ประเทศไทยนะคะก็คือเป็นจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามพื้นที่การรักษามากที่สุดยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีค่ะตามมาด้วยภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะกราฟแท่งนี้นะคะแสดงจำนวนผู้ป่วยยืนยันตามอาชีพนะคะจะสังเกตเห็นว่าในกรอบทางด้านขวาค่ะในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดนะคะอาชีพที่เราพบมากที่สุดก็คือนักเรียนนักศึกษานะคะตามมาด้วยรับจ้างทั่วไปพนักงานนวดนะคะแล้วก็พนักงานบริษัทหรือว่าโรงงานค่ะรายละเอียดของผู้ป่วยใหม่ในวันนี้นะคะมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่ะสำหรับผู้ป่วยรายแรกนะคะเป็นผู้ป่วยเพศชายมาจากเดินทางมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะอายุ22ปีอาชีพนักศึกษาเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยในวันที่25พฤษภาคมนะคะมีอาการไข้และตรวจครั้งที่1ค่ะไม่พบเชื้อแล้วก็ตรวจครั้งที่2นะคะในวันที่7มิถุนายนก็คือ14วันหลังจากที่มีการตรวจครั้งแรกค่ะผลพบเชื้อและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานีค่ะอีก1รายนะคะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเป็นผู้ป่วยเพศหญิงนะคะอายุ31ปีอาชีพพนักงานบริษัทค่ะเดินทางมาถึงไทยในวันที่3มิถุนายนนะคะแล้วก็เข้าพักในโรงแรมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผลตรวจในครั้งที่1นะคะก็คือตรวจในวันที่เดินทางมาถึงค่ะวันที่3มิถุนายนผลบวกไม่ชัดเจนนะคะหรือในทางการแพทย์เราเรียกว่า weekly positive แต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ป่วยรายนี้ก็ได้มีการส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนพรัตน์นะคะในจังหวัดกรุงเทพมหานครและในวันที่8ค่ะหลังจากที่เราพบว่าผลบวกไม่ชัดเจนแล้วก็มีการส่งตรวจซ้ำนะคะในวันที่8ผลตรวจว่าพบเชื้อค่ะ